ไม่ติดกระดุมคอนะคะแล้วก็จากการตรวจดูร่องรอยแผนที่บนเสื้อผ้าไม่ปรากฏนะคะแสดงว่าเนตรนารีดูแลเครื่องแบบดีค่ะครัวที่รับประทานอาหารมีบางหมู่เอาอาหารเอาเครื่องครัวไปซุกไว้ในเต็นท์นอนความเป็นระเบียบในที่พักส่วนใหญ่เรียบร้อยดีการสุขาภิบาลบางหมู่มีหลุมเปียกใส่แล้วไม่ได้กลบบางหมู่ก็บอกว่าหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำไม่มีหลุมเปียกแล้วก็จากการสอบถามไม่มีผู้ใดเจ็บป่วยเนตรนารีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะตามที่ผมได้รับมอบหมายไปตรวจเนตรนารีกอง5นะครับเครื่องแบบยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเรื่องผ้าผืนคอติดการติดกระดุมแล้วก็หูเป็นขัดนะครับซึ่งก็ได้ตักเตือนแนะนำนะครับไปเรื่องครัวอาจเรียบร้อยดีนะครับแต่มีบางหมู่ทำครัวไว้หน้าเต็นท์นะครับก็ได้ตักเตือนนะครับสำหรับเรื่องเต็นท์ที่พักนะครับก็ทุกหมู่อาจเรียบร้อยดีครับอันสุดท้ายนะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องสุขาภิบาลนะครับเนตรนารีของที่5ทำได้เรียบร้อยดีครับเขาบอกหมายให้ไปตรวจเนตรนารีกอง3สำหรับในเรื่องของเครื่องแต่งกายนั้นทุกกลุ่มค่อนข้างทุกหมู่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีมีบางคนนั้นต้องปรับปรุงเรื่องครัวที่รับประทานอาหารค่อนข้างที่จะไม่เป็นสัดส่วนที่ดีในเรื่องของสุขอนามัยเพราะมีบางหลายกลุ่มนำเอาอาหารเข้าไปอยู่ในเต็นท์นอนเกรงว่าถ้าเกิดอาหารหกหรือว่าพวกมดอะไรจะเข้าไปกินและจะกัดนักเรียนได้รับอันตรายตรงนี้ก็ต้องปรับปรุงเป็นอย่างมากทุกกลุ่มนะครับความเป็นระเบียบในที่พักการเก็บเสื้อผ้าอาภรณ์ตลอดจนผ้าห่มอะไรค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับยกเว้นเรื่องของการตากผ้าค่อนข้างที่จะไม่เป็นระเบียบต้องแก้ไขการสุขาภิบาลก็มีนักเรียนบางคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับประสบอุบัติเหตุถูกท่าเสียอันนี้ก็ขอฝากนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มหรือในกองนั้นด้วยช่วยกันดูแลตรงนี้ให้เป็นพิเศษไปนี่คือครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้วาดแก่ลูกเสือและเนตรนารีครับป้องป้องสวัสดีพี่น้องลูกเสือเนตรนารีที่รักทุกคนวันนี้เป็นวันที่เรามาอยู่ในค่ายเริ่มเป็นวันที่2ผ่านไป1วัน1คืนก็ได้รับรายงานจากท่านผู้กำกับท่านก็ได้ดูแลเอาใจใส่ลูกเสือและเนตรนารีก็ทราบว่าพี่น้องลูกเสือของเราไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นต้องนำส่งโรงพยาบาลและก็ทางผู้กำกับก็ได้เอาใจใส่ในเรื่องของการอยู่เวรยามตลอดที่ได้มอบหมายมีการเดินเปลี่ยนเวรยามผู้กับเอาใจใส่ผู้เสือให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาก็ต้องขอชมเชยหมู่กองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะตรวจประเมินตามหัวข้อตามที่ผู้กับได้แจ้งให้แต่ละกอง
แต่ละหมู่ได้พัฒนาปฏิบัติหมู่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ธงเขียวเนตรีได้แก่กองที่4หมู่ที่4นะครับกองที่4หมู่ที่4นะลองมาเล็กน้อยมองให้ด้วยต่อไปกองที่6หมู่ที่4เนตรีเสือกองที่1หมู่ที่3ได้กินของสักหน่อยกองที่2หมู่ที่3กองที่2หมู่ที่3ขอแสดงมาตรฐานของเขียวขอให้รักษามาตรฐานความดีเพื่อเป็นแบบอย่างกับคลองและหมู่อื่นต่อไปส่วนคลองใดยังไม่ได้มาตรฐานขอให้ท่านได้พัฒนาในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องแต่เท่าที่ทราบก็มีว่าการแต่งกายซึ่งเป็นของที่ไม่เกินกว่าไม่ยากที่เราจะให้ความร่วมมือก็คือว่าขอให้ท่านได้ตรวจดูให้เรียบร้อยส่วนท่านใดที่หายก็บอกผู้กำกับแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะหายไปที่ไหนเพราะพวกเราของหายได้คืนนะครับพวกเราพบเราก็จะนำมาส่งผู้กับเดี๋ยวเราก็คงจะได้ครบสำหรับพวกอุปกรณ์เครื่องหมายก็คิดว่าคงจะพร้อมนะครับให้ข้อคิดสำหรับพี่น้องลูกเสือในวันให้ขอดูตัวเราดูความจริงใจจากตัวเราเราต้องดูความจริงใจจากเพื่อนความจริงใจไม่ใช่ซื้อกันด้วยเงินนะครับเพื่อนที่จริงใจเพื่อนคู่ชีวิตไม่ใช่ซื้อกันด้วยเงินเพราะฉะนั้นข้อคิดนี้ลูกเสือจึงมีกฎของลูกเสือบอกว่าลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกจึงได้มีการร่วมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติและชุมนุมลูกเสือโลกขึ้นต่อไปพวกเราคงจะมีโอกาสได้เป็นลูกเสือที่เป็นตัวแทนไปชุมนุมลูกเสือโลกประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในปลายปี45ต้นปี2546ก็ฝากพวกเราช่วยการพัฒนาดูแลน้องๆที่จะให้กิจการของลูกเสือเราดีขึ้นข้อต่อไปเรื่องของสุขภาพพลานามัยขอให้พวกเราใส่ใจที่จะให้ร่างกายเราเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพวกเรายังอยู่ในวัยที่เรียกว่ายังเจริญพัฒนา
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นเช้าๆเราก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์ในเช้าเห็น พวกเราได้มาออกกำลังกายตามจังหวะเสียงเพลงผู้อำนวยการค่ายก็แอบมาทำตามแต่ทำได้ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยทันเพราะแก่แล้วแต่ก็ตื่นแล้วมาทำหลังจากนั้นก็ไปทำข้างหลังเต็นท์เพราะอยากจะเป็นคนแข็งแรงไม่อยากเป็นคนแก่นะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ต้องคิดว่าเรานี่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพียงแต่เราไม่ได้ฝึกฝนเท่านั้นเองวันพรุ่งนี้ขอให้ตื่นแต่เช้าแล้วก็ทำอย่างนี้เราก็จะได้แข็งแรงขึ้นและก็มีภูมิต้านทานไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับที่เรากำลังล่าเริงแจ่มใสอยู่ขณะนี้นะครับขอขอบคุณคณะผู้กำกับวิทยากรและก็ขอขอบใจลูกเสือเนตรนารีที่ตั้งใจที่จะทดสอบที่ชาพิเศษหวังว่าพวกเราคงจะผ่านที่ผ่านสวัสดีครับน้องน้องนี่คือฐานไต่เชือกนะครับเป็นฐานที่หนึ่งใช่ไหมครับผมอันที่หนึ่งนะครับผมหันหลังลงแล้วมึงจะไฟลอยตัวลงไปยังไงครับเหนื่อยครับเหนื่อยสิมาถึงวันนี้แล้วเราก็เดินอีกประมาณกี่เมตรเนี่ยคอมเชือกทะลุคอมเชือกเอาขาเข้าไปในเชือกอ่ะเออนี่เขาไม่กูด้วย